เอาแล้วงานนี้หมัดต่อหมัดไม่มีใครยอมใครฝ่ายค้านบุกกองปราบแจ้งความเอาผิดแม่ทัพภาค4ฐานหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จจากกรณีแม่ทัพภาค4มอบอำนาจให้กรมน.แจ้งความเอาผิด7ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจากกรณีงานเสวนาที่ปัตตานีเป็นเรื่องแล้วงานนี้ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างแข็งต้องติดตามดูว่าผลจะเป็นอย่างไรเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกี่ยวกราเมื่อสื่อออนไลน์ต่างๆได้นำเรื่องนี้มาโพสต์ลงใจความว่าไทยรัฐโพสต์ว่าฝ่ายค้านบุกกองปราบเอาผิดแม่ทัพภาค4ผอ.รมน.ภาค4ฐานหมิ่นประมาทสปริงนิวลงว่า7พรรคฝ่ายค้านร้องเอาผิดแม่ทัพภาค4เดลนิวลงว่า7แกนนำฝ่ายค้านร้องเอาผิดกอรมน.ภาค4แจ้งความเท็จ PPTV ลงว่า7พรรคฝ่ายค้านบุกกองปราบเอาผิดแม่ทัพภาค4เราไปดูที่ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าฝ่ายค้านบุกกองปราบเอาผิดแม่ทัพภาค4ผอ.รมน.ภาค4ผิดฐานหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จเมื่อวันที่6ตุลาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมพงษ์นำ7พรรคฝ่ายค้านแจ้งความเอาผิดแม่ทัพภาค4และผู้ชำนาญการกรมน.ภาค4ส่วนหน้าในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานจากกรณีงานเสวนาที่ปัตตานียันเป็นติดตามรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 14:00 นวันนี้วงเล็บ6ตุลาคม2562แกนนำ7พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยในวันมูฮัมหมัดนอมัธาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายชัยเกษมนิติสิริคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำนาจรัฐพรรคเพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจนกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลโทพราดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายสมพงษ์ศักดิ์กวีตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยทั้งหมดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพลโทพรศักดิ์คุณสวัสดิ์แม่ทัพภาค4ในฐานะผอ.รมน.ภาค4พลตรีบุรินทร์ทองอภัยผู้ชำนาญการกรมน.ภาค4ส่วนหน้าและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดอันแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนทำให้ได้รับความเสียหายฐานแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะกลั่นแกล้งให้บุคคลใดได้รับโทษฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 172 174 326และ328กรณีที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา116นำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกับ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านและนักวิชาการรวม12คนที่ได้จัดเวทีเสวนาผลวัดการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่บริเวณลานพระธรรมจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนำดอกไม้มามอบให้และเปล่งเสียงฝ่ายค้านตู้ๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนายสมพงษ์เปิดเผยต่อไปว่าการเสวนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาพวกเราเป็นนักการเมืองเป็นประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ์ที่ชอบตามกรอบรัฐธรรมนูญแต่กลับถูกแจ้งความดำเนินคดีวันนี้จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดพลโทพรศักดิ์พลตรีบุรินทร์ในฐานะผอ.รมน.ภาค4และผู้ชำนาญการกรมน.ส่วนหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ทางด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัธายืนยันว่าการจัดเสวนาอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเป็นการนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้รัฐธรรมนูญและการแจ้งความของเจ้าหน้าที่กรมน.ภาค4เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งยังสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานที่กังวลว่าจะถูกดำเนินคดีในภายหลังยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าต่อไปและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอย่างไรก็ตามกรมน.ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในฐานะผอ.รมน.จะปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างไรทั้งนี้ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อ่านคำแถลงการและมอบคำแถลงการให้พันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์ผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามก่อนจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปเอาแล้วงานนี้ไม่มีใครยอมใครมัดต่อมัดต้องดูกันยาวๆเมื่อ7แกนนำพรรคฝ่ายค้านบุกกองปราบแจ้งความเอาผิดแม่ทัพภาค4และพลตรีบุรินทร์ทองประไพคนดังต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ